อุบลราชธานีเขต7ท่านประธานที่เคารพครับผมได้ดูรายละเอียดงบประมาณปี2563ซึ่งรัฐบาลได้ขอใช้งบประมาณ 3.2 ล้านล้านซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2562อยู่ประมาณ 200,000 ล้านบาทงบประมาณทั้งหมดนี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งจะต้องนำมาลงทุนเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในขณะนี้ครับเครื่องยนต์ของเราดับยังไงครับเศรษฐกิจถดถอยท่องเที่ยวหดหายส่งออกลดลงกำลังซื้อประชาชนไม่มีในขณะนี้พี่น้องประชาชนกำลังจะตายแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งในโลกนี้ในหนึ่งครอบครัวนะครับก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกในอดีตที่ผ่านมานะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอดีตนายกรัฐมนตรีครับคือท่านประยุทธ์นี่ได้ปฏิวัติครับก็เหมือนคนไม่มีครอบครัวครับทำงานแล้วมีเงินเดือนก็ใช้จ่ายโดยไม่มีใครควบคุมอยากจะไปตีไก่อยากจะไปเล่นมวยอยากจะไปกินเหล้าก็แล้วแต่ครับแต่ผ่านมาวันที่24มีนาเนี่ยซึ่งพี่น้องประชาชนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีเลือกตั้งท่านก็บอกว่าปีหน้าแล้วก็ปีหน้าแล้วก็ปีหน้าเสร็จแล้วมาวันที่24มีนาคม62ที่ผ่านมาก็ได้แต่งงานครับโดยมีภรรยาครับชื่อซึ่งเป็นฝ่ายค้านโดยมีพรรคเพื่อไทยและ7พรรคมีรัฐบาลซึ่งเป็นพ่อโดยท่านประยุทธ์มีภรรยาซึ่งเป็นพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้าน7พรรคแล้วก็วันนี้จะมาขอเงินครับเพื่อจะไปใช้จ่ายในครอบครัวของตนเอง 3.2 ล้านล้านบาทวันนี้มีลูกอยู่3คนครับตั้งครอบครัวใหม่ๆก็มีลูกคนแรกครับก็อยากหวังว่าอยากให้ลูกคนนี้ได้รับราชการพ่อแม่จะได้พึ่งพาอาศัยยามเจ็บป่วยพอมีลูกคนโตเสร็จแล้วเนี่ยปีถัดมาก็มีลูกคนที่2ครับพอมีลูกคนที่2เนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ก็มาเป็นพ่อค้าครับและสุดท้ายครับน้องคนเล็กเป็นเกษตรกรครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อชื่อนายประยุทธ์จันทร์โอชาภรรยาชื่อพรรคเพื่อไทยและคณะและมีลูกหลายๆกระทรวงนะครับโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลในอดีตครับก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้ดูแลน้องครับดูแลน้องซึ่งเป็นเกษตรกรน้องคนเล็กได้ทำการเกษตรนะครับทำการเกษตรนะครับซึ่งถ้าน้องคนเล็กมีรายได้ครับพืชเกษตรพืชผลราคาดีน้องคนเล็กก็จะมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งตอนพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเราได้ลดน้ำที่รากหญ้าครับขอรูปนะครับเราลดน้ำที่รากหญ้าช่วยเหลือเกษตรกรคนยากคนจนครับให้พืชผลการเกษตรเป็นราคาโดยมีสโลแกนบอกว่าข้าวแสนละ 2,000 มันโลละ5ยางพาราโลละ100บักหูย้อยตัวละแสนก็คือวัวครับเมื่อเศรษฐกิจดีครับลดน้ำที่รากหญ้าน้องมีสตังค์ครับน้องมีสตังค์ก็มีเงินไปจ่ายหนี้ครับซึ่งเป็นหนี้ธกส.อยู่หลายแสนได้ขายข้าวแสนละ 2,000 ก็นำเงินไปใช้หนี้ปีละแสนปีละแสนปีละแสน3-4 ปีผ่านมาเนี่ยก็คุยกันว่าเราจะหมดหนี้แล้วนะถ้าพืชผลการเกษตรเป็นราคานะครับเมื่อพี่น้องคนเล็กมีเงินครับมีรายได้ก็จะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของน้ำก็จะดูดขึ้นไปลำต้นก็จะแตกดอกออกไปครับร้านค้าขายของขายดีตลาดขายของดีนะครับพ่อค้าขายของดีก็จะจ้างงานครับค่าแรงงานวันละ300ก็จ้างงานแล้วก็ดูดขึ้นสู่ใบคือยอดไม้คือพี่คนโตครับก็จะแตกดอกออกไปให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็หมุนได้ครับเศรษฐกิจหมุนได้ครับแล้วมาดูภาพด้านขวามือครับด้านขวามือก็คือรัฐบาลที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับคือท่านลดน้ำที่ยอดไม้ครับท่านช่วยแต่พี่คนโตลดน้ำที่ยอดไม้เพื่อบอกว่าถ้าช่วยพี่คนโตแล้วเนี่ยพี่คนโตลงทุนแล้วเนี่ยโรงงานก็จะผลิตของก็จะไหลลงมาหารากหญ้าจะมาจ้างคนไปทำงานแต่วันนี้ท่านช่วยคนรวยครับช่วยพี่คนโตครับพี่คนรองพ่อค้าก็จะตายแล้วครับน้องคนเล็กนี่ตายแน่ๆเ
ตอนนี้ติดหนี้ติดสินครับติดหนี้ทกสครับทั้งนาแล้งน้ำท่วมนะครับปีนี้ครับได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือว่าปีนี้นี่น้ำท่วมหนักรัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดฟื้นฟูก็ไม่มีงบประมาณครับขอรูปนโยบายที่ฟื้นฟูครับ วันนี้เนี่ย ท่านนายกประยุทธ์ไปอุบลครับท่านบอกว่าน้ำท่วมเยอะๆจะพาเลี้ยงป่าวันนี้ท่านมีนโยบายให้เลี้ยงป่าครับครอบครัวละ800ตัวนะครับรูปถัดไปครับครอบครัวละ800ตัวนะครับวันนี้นี่ท่านบอกว่าจะให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยครับนะครับปลูกพืชใช้น้ำน้อยนี่เดี๋ยวผมมีพืชใช้น้ำน้อยให้ท่านดูวันนี้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปขายใครครับปลูกถั่วเขียวไปขายใครครับวันนี้นี่อยากจะให้ท่านได้ส่งเสริมว่าเลิกเถอะครับที่จะแจกไก่10ตัวหัวอาหาร 4,800 แจกไก่ไข่แจกปลานะครับมันไม่เกิดประโยชน์ครับเอาเงิน 6,000 ที่จะให้แต่ละครอบครัวเนี่ยไปซื้อข้าวสารครับข้าวสาร3กระสอบนี่พี่น้องอยู่ได้อาหารมีเรียบร้อยแล้วผมอยากเสนอรัฐบาลครับว่าวันนี้นี่พืชหลังนาที่สามารถฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรพี่น้องได้ก็คือปลูกพริกปลอดภัยลดสารเคมีครับ1ไร่ได้ 100,000 บาทปลูก3เดือนต่อจากนี้ไปครับเก็บเกี่ยว1ไร่ได้4ตันครับขายให้ญี่ปุ่นครับโดยการลดการใช้สารเคมีซึ่งวันนี้การใช้สารเคมีนี่รุนแรงหนักมากครับนอกจากปลูกพริกแล้วเราก็ปลูกดาวเรืองครับคนไทยเป็นคนพุทธครับนะครับไปวัดไปวาครับต้องใช้ดอกไม้ตลอดเวลาก็ปลูกดอกไม้ครับดอกดาวเรืองปลูก40วันเก็บได้3เดือนครับ1ไร่ได้ 100,000 ผมมีตารางในการขายดอกไม้ได้ทุกวันให้ดูครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเราเก็บประมาณ40วันตอนนี้เรามีรายได้อยู่ประมาณ 30,000 บาทแล้วนะครับเราถ้าเราอีกเก็บอีก2เดือนครับเราต้องได้ 100,000 อาชีพพี่น้องฟื้นแน่อย่าแจกไก่อย่าแจกครับหยุดแจกหยุดหวานครับวันนี้มีโครงการส่งเสริมสามารถที่จะฟื้นฟูพี่น้องได้ก็คือโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมก็คือวันนี้จีนต้องซื้อวัวจากประเทศไทยปีละ1ล้านตัวอุบลอำนาจยโสธรศรีสะเกษนี่เป็นแหล่งที่ผลิตวัวมากที่สุดในประเทศไทยครับส่งเสริมให้น้องเราเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวขุน3เดือนครับเลี้ยง3เดือนแล้วก็ขายกำไรตัวหนึ่งประมาณ 5,000 บาทขอบหนึ่งเลี้ยง5ตัวได้ 25,000 เลี้ยง2ขอบ6เดือนครับได้ 50,000 ปีหน้าทำนาไม่ต้องซื้อขี้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยครับเพราะเรามีขี้วัวของเราเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนแล้วฝากท่านด้วยครับว่าปีนี้ลำบากมากขอให้ทกส.นี่หยุดพักหนี้ทกส. 3ปีครับแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้พี่น้องประชาชน3ปีเพื่อจะให้พี่น้องฟื้นให้ได้ถ้าน้องคนเล็กฟื้นได้ครับพี่คนโตก็ได้ขายของพี่คนโตสุดก็ได้รับเงินเดือนเพิ่มแต่วันนี้น้องคนเล็กไม่มีตังค์พี่คนรองขายของไม่ได้เศรษฐกิจฝืดเคืองจะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้จ่ายนะครับ 3.2 ล้านล้านเนี่ยไม่บ้านผมบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันนะครับเกาไม่ถูกที่คันถ้าจะเกาให้ถูกที่คันต้องทำตามที่ผมได้เสนอซึ่งวันนี้นโยบายของท่านบอกว่าประกันรายได้ข้าวเจ้า10,000ข้าวเหนียว12,000มะลิ15,000หอมปทุม14,000หอมปทุมไม่เกินหอมปทุม11,000วันนี้ครับคนได้รับผลประโยชน์คือใครครับคนภาคกลางครับคนอีสานคนเหนือไม่ได้รับผลประโยชน์เพราะว่าปลูกข้าวเหนียววันนี้มันแรงจัดข้าวเหนียวขึ้นราคาไม่ว่าแต่18,000ครับตอนนี้ตันละ20,000ข้าวหอมมะลิท่านตั้ง15,000วันนี้น้ำท่วมหมดแล้วมันก็ 20,000 คนอีสานคนเหนือไม่ได้รับประโยชน์จากการประกันรายได้ของท่านเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับ เมื่อข้าวราคาตกมันราคาตกยางราคาตกวันนี้รัฐบาลก็เอาเงินไปช่วยพี่น้องยางผมอยากฝากท่านครับว่าการที่จะช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยประชาชนไม่อยากได้เงินเฉยๆครับประชาชนออกแรงแล้วก็อยากได้สตังค์วันนี้ผมขอเสนอครับว่าถ้าอยากให้ยางมีราคาครับวันนี้ขอเสนอว่านะครับท่านต้องทำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำวันนี้ต้นน้ำท่านทำแล้วครับท่านนายกทำแล้วนะครับก็คือช่วยส่วนต่างของราคาซึ่งท่านบอกว่าทำทันที60บาทวันนี้ยางพาราเหลือ40บาทพอท่านประกาศว่าท่านจะช่วยประกันรายได้โลละ20บาทยางพาราลดลงมาเหลือ36บาทวันนี้ท่านต้องแก้ไขให้ครบวงจรครับถ้าพรรคเพื่อไทยนะครับเราจะแก้ไขครบวงจรก็คือเ
เราต้องยกระดับยางครับยกระดับยางจากน้ำยางให้มาผลิตนะครับกระทรวงเกษตรทำถนนดินซีเมนต์ยางพารานะครับทำสระยางพารากระทรวงศึกษาทำรองเท้ายางพาราทำพื้นกีฬายางพารากระทรวงพัฒนาสังคมทำพื้นกันลื่นในห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุนะครับกระทรวงกลาโหมทำลูกระเบิดยางพาราอาวุธยางพาราอันไหนที่เกี่ยวกับยางพาราทำได้หมดเลยครับกรมราชทัณฑ์ทำพื้นที่นอนยางพาราหมอนยางพาราช่วยกันกระจายเอายางพาราไปใช้ครับแล้วก็เร่งส่งออกเร่งแลกเปลี่ยนครับท่านประธานที่เคารพครับเอายางพาราไปแลกรถถังได้ไหมครับเอายางพาราไปแลกเรือดำน้ำได้ไหมครับเอาผลไม้เราไปแลกได้ไหมครับเอาข้าวไปแลกได้ไหมครับเอาข้าวโพดไปแลกได้ไหมครับซึ่งในอดีตบ้านไหนไม่มีข้าวก็จะเอาปลาร้าไปแลกเอาพริกไปแลกเอาเกลือไปแลกข้าวนั่นคือวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตวันนี้นะครับเราจะลดปริมาณยางลงได้ทันทีเลยก็คือว่าวันนี้นี่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอยู่นี่ต้องตัดต้นยางเพื่อปลูกยางใหม่นี่ปีละ400,000ไร่วันนี้เราลดโดยโครงการปลูกสวนยางยั่งยืนครับไร่หนึ่งปกติ76ต้นถ้าเราตัด1ล้านไร่ก็คือตัด76ล้านต้นถ้าปลูกใหม่ก็คือต้องปลูก76ล้านต้นวันนี้เรามีโครงการสวนยางยั่งยืนก็คือใครที่จะปลูกใหม่ให้ปลูก40ต้นต่อไร่ที่เหลือให้ปลูกไม้มีค่าเป็นไม้พยุงไม้มะค่าไม้สักทองนะครับหรือไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้มีค่าในสวนโดยให้แรงจูงใจก็คือกยธ.ให้ 16,000 รัฐบาลให้อีก 10,000 ถ้าเราตัดต้นยางปีละ4ล้านไร่ใน7ปี2ล้าน 800,000 ไร่นะครับปริมาณยางจะลดลงครึ่งหนึ่งทันทีนะครับไม่ต้องเอาเงินไปช่วยไม่ต้องเอาเงินไปทำอะไรสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับอุบลน้ำท่วมหนักครับวันนี้พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศได้ไปช่วยพี่น้องประชาชนชาวอุบลนะครับผมกราบขอขอบพระคุณน้ำใจที่ทุกท่านมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยอุบลราชธานีความดีที่ควรแก่การจดจำในหัวใจตลอดกาลนะครับแล้วอยากฝากว่าวันนี้จิตใจของคนไทยของคนอุบลยังไม่หายครับถ้าอยากให้จิตใจคนไทยหายครับคนอุบลหายครับให้คนไทยไปเที่ยวเมืองอุบลครับเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของคนอุบลครับอุบลมีที่เที่ยวเยอะแยะครับกราบขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับขอบคุณนะครับต่อไปครับท่านดร.พิสิทธิ์เลีย